สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel นะคะวันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะอีกไม่กี่วันนะคะแอดมินเอฤดูกาลปกติของ NBA ก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอชมกันหน้าดูเลยค่ะในวันที่23ตุลาคมนะคะ 7:00 นกับ 9:30 นค่ะแบบ2คู่ติดกันเลยค่ะใช่ครับในขณะที่พวกเรานะคะตั้งหน้าตั้งตารอชมเกมค่ะก็จะมีนักกีฬาอีกกลุ่มนึงค่ะตั้งหน้าตั้งตาเหมือนกันค่ะแต่ตั้งหน้าตั้งตารอฟังเสียงโทรศัพท์นะคะว่าจะมีใครโทรไปหาเขาเรื่องสัญญาไหมนะคะโดยเฉพาะนักกีฬาที่อยู่ในกลุ่ม Rookie Scale Contract นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงกันว่า Rookie Scale Contract Extension คืออะไรนะคะใครบ้างที่ได้รับ Rookie Scale Contract Extension กันแล้วนะคะแล้วก็มีใครบ้างที่มีโอกาสจะได้รับ Contract ตัวนี้นะคะเชื่อว่าจบคลิปนี้แล้วค่ะทุกคนจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะกันเลยทีเดียวค่ะอยู่กับเรา2คนจนกระทั่งจบคลิปนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราต้องขอบอกก่อนว่าบางทีแล้วเนี่ยเรื่องรายละเอียดสัญญาต่างๆเนี่ยใน NBA เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนุกและก็น่าติดตามมากนะครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่เพิ่งเริ่มดูวาร์ด NBA เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจในเรื่องสัญญาต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราสนุกมากขึ้นฮะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นมุมมองถึงของผู้บริหารทีมนั้นๆครับว่าเขามีการตัดสินใจยังไงเขามีแนวทางในการทำทีมในอนาคตของเขาเนี่ยยังไงกันต่อไปทาง NBA เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการตกลงเจรจาผลประโยชน์ร่วมกันครับของทาง NBAของทางผู้เล่น แล้วก็ของทางทีมใช่ไหมฮะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่า CBA หรือว่าย่อมาจาก Collective Bargaining Agreement ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการตกลงพูดคุยกันเนี่ยเมื่อปี 2017-2018 เริ่มใช้ฉบับใหม่เนี่ยนะครับ ข้อตกลงต่างๆเนี่ยก็จะมีการตกลงว่า Max Contract Player เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ยังไงตกลงกี่ปีเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึง Rookie Scale Contract อันนี้ด้วยครับในการประชุม CBA ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็จะตกลงไปถึงส่วนแบ่งรายได้ต่างๆของลีกด้วยครับว่าแต่ละทีมเนี่ยจะมีผลประโยชน์เท่าไหร่อะไรกันยังไงฮะแล้วก็รวมไปถึงสัญญาต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Max Contract Super Max Contract หรือว่าจะเป็น Rookie Scale Contract Extension อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกอย่างจะคุยกันทีเดียวให้จบเลยฮะอันนี้ก็คือจุดประสงค์รวมของ CBA ค่ะเรียกได้ว่าเป็นแมนนวลหรือว่าเป็นคู่มือของ NBA เลยก็ว่าได้นะคะใช่ครับคือตกลงร่วมกันฮะยังไงก็ต้องยืนอันนี้ทีนี้มันก็จะใช้ฉบับนี้ไปจนถึงปี2024แล้วแต่ที่ทาง NBA จะกำหนดว่าการประชุมอันนี้จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับจะใช้กี่ปีแต่ว่าอันปัจจุบันนี่ใช้ถึงปีไหนคะ2023-2024ครับโอเคหมายความว่าในปี2024เนี่ยต้องมีการประชุมใหม่อีกรอบนึงนะคะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงสัญญาที่กำลังเป็นที่จับตามองอยู่ในตอนนี้ครับนั่นก็คือ Rookie Scale Contract Extension เนี่ยนะครับมันหมายความว่าผู้เล่นเนี่ยที่จบฤดูกาลที่3ของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่4ของตัวเองเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้จะมีสิทธิ์ได้รับการยื่นต่อสัญญาครับก่อนที่ฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นฮะเรียกได้ว่าทุกคนเลยหรือเปล่าคะที่จะมีสิทธิ์ใน Rookie Scale Contract Extension เป็นคำถามที่ดีนะครับอันเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช้ไม่ได้กับทุกคนฮะเพราะว่ากฎเนี้ยจะใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้เล่นที่ผ่านการดราฟต์รอบแรกแล้วเข้าสู่ NBA ครับถ้าเขาเล่นจบฤดูกาลที่3ปุ๊บเนี่ยพอเข้าฤดูกาลที่4เนี่ยระหว่างช่วงที่ปิดฤดูกาลที่3เนี่ยเขามีสิทธิ์รอการยื่นต่อสัญญาจากทีมครับแต่ถ้าผู้เล่นเนี่ยผ่านการดราฟต์รอบแรกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับแต่เขายังไม่เข้ามาสู่ NBA คล้ายๆกับผู้เล่นของ Sacramento Kings ครับอย่างบอกดานโดวิชเนี่ยนะครับคนเนี้ยพอดราฟต์เข้ามารอบแรกจริงแต่ว่าเขายังไปเล่นอยู่ที่ยุโรปเนี่ย3ฤดูกาลดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ต่อสัญญาหลังจากจบฤดูกาลที่3ครับเขาต้องเล่นต่อฤดูกาลที่4ค่ะพอหมดสัญญาและจะเข้าสู่ฟรีเอเจนต์แต่ฟรีเอเจนต์เนี่ยสำหรับผู้เล่นลูกี้ที่พอจบสัญญาปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกว่า restricted free agent ครับคำว่า restricted free agent เนี่ยนะครับมันหมายถึงผู้เล่นที่เป็น free agent ที่สามารถยื่นรับข้อเสนอจากทีมอื่นได้ครับแต่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไปโดยอิสระนะครับเขาจะต้องรอทีมต้นสังกัดก่อนว่าจะสู้ราคาที่ยื่นเข้ามาไหมถ้าสมมติว่าทีมต้นสังกัดเนี่ยสู้ราคาเขาจำเป็นต้องอยู่ต่อกับทีมเดิมฮะแต่ถ้าต้นสังกัดไม่สู้สัญญาเนี่ยทีมที่ยื่นเข้ามาสัญญามากที่สุดเนี่ยเขาแฮปปี้ที่จะไปเขาไปได้เลยฮะถ้าทีมต้นสังกัดไม่สู้ราคาพูดง่ายๆนะคะ restricted free agent เนี่ยก็คือการเป็น free agent นะคะที่ยังมีข้อจำกัดอยู่กับทีมต้นสังกัดอยู่นั่นเองค่ะแต่นั่นนะคะก็ต้องหมายความว่าผู้เล่นเหล่านี้ค่ะต้องมีความสามารถมากพอมีผลงานดีพอที่ทีมต้นสังกัดเนี่ยจะยังยื่นข้อเสนอให้เขาอยู่ถูกไหมคะใช่ครับมันหมายความว่าสมมุติว่าเพื่อนๆจบฤดูกาลที่3ปุ๊บเนี่ยทีมยื่นให้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้เล่นเหล่านี้ไปเข้าตลาด free agent เลยไม่ต้องให้ทีมอื่นมายุ่งเลยยกตัวอย่างนะครับอย่างเบนซิมมอนจบปุ๊บเนี่ยทีมยื่นไปให้แล้ว
5ปี 25% max contract ครับ170ล้านเหรียญเรียบร้อยฮะหรือจะเป็นจามาล เมอร์เร่คนนี้ก็เหมือนกันครับ5ปี170ล้านเหรียญเหมือนกันทั้งจามาล เมอร์เร่กับเบนซิมอนเนี่ยนะครับก็คือตัวอย่างของผู้เล่นที่ทีมเนี่ยยื่นต่อให้เลยครับ5ปี max contract 25% เนี่ย170ล้านเนี่ยนั่นหมายความว่าทีมเนี่ยเขาไม่สนใจเลยว่าไม่ว่าจะสื่อไม่ว่าจะแฟนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาวิจารณ์ว่าผู้เล่นเหล่านี้คู่ควรกับ max contract หรือเปล่าเนี่ยเขาให้เลยครับเพราะเขาถือว่า2คนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของทีมเขาจริงๆแล้วเขาก็มองว่าอนาคตเนี่ยยังไง2คนเนี่ยพึ่งพาได้แน่เขาต้องคิดอย่างนั้นฮะแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ max contract นะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างคาริสเลเวิร์ดครับของ Brooklyn Nets เนี่ยคนนี้ก็ต่อไป3ปี 52.5 ล้านเหรียญก็ไม่ใช่ max นะครับแต่ว่าโอเคทั้ง2ฝ่ายเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ก็คือเขาก็เซ็นเลยฮะเพราะว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยต้องการความมั่นคงของชีวิตอยู่แล้วฮะเขาไม่ไปหวังพึ่งข้างหน้าครับสมมติว่าเพื่อนๆบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยจบเลยนะฮะอาจจะไม่ได้เงินก้อนนี้ก็ได้ก็ขอแสดงความยินดีกับเบนซิมอนนะคะจามาล เมอร์เรย์ค่ะแล้วก็คาริสเลเวิร์ดนะคะที่ได้รับการการันตีสัญญาหลังจากปีที่4ไปเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นหมายความว่าทีมเนี่ยจะมีพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยอยู่กับทีมไปยาวๆเลยครับทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงผู้เล่นค่ะเอมิเน่ที่ยังคงนั่งรอเสียงโทรศัพท์ค่ะว่าจะมีใครต่อสัญญากับเขาไหมนะคะเขารอได้ถึงจนกระทั่งถึงวันที่21ตุลาคมนะคะในช่วงเย็นๆค่ะเพราะว่าในวันที่22ตุลาคมค่ะถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลใหม่แล้วค่ะถ้ายังไม่มีใครโทรศัพท์มาเพื่อเป็นการต่อสัญญานะคะนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องเล่นในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะจนกระทั่งจบสัญญาหลังจากจบฤดูกาลที่จะถึงนี้เขาจะเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนต์เขาก็ยังคงจะต้องรอค่ะว่ามีข้อเสนอจากทีมอื่นไหมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องดูข้อเสนอจากทีมของตัวเองด้วยใช่ไหมคะอามิเน่ใช่ครับก็คือพูดง่ายๆนะฮะก็คือตัวเองเนี่ยต้องรอดูแล้วว่ามูลค่าของตัวเองในตลาดเป็นเท่าไหร่สมมตินะครับว่าทีมเนี่ยยังไม่ยื่นให้เนี่ยเขาก็สามารถดูรอได้เลยครับว่ามีใครยื่นเข้ามาไหมไม่มีใครยื่นเข้ามาเลยเนี่ยทีนี้ก็สบายละทีมก็สามารถอาจจะต่อได้ไม่ต้องมากไม่ต้องแม็กซ์ก็ได้ฮะอันนี้แต่ถ้าเกิดมันมีทีมอื่นเนี่ยแม็กซ์เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสู้ฮะเพื่อถ้าเกิดต้องการจะเก็บผู้เล่นทุกคนดังกล่าวไว้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าผู้เล่นกลุ่มนี้ค่ะวันที่22ตุลาคมเนี่ยค่ะฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยโอ้โหต้องระเบิดฟอร์มเต็มที่เลยใช่ไหมคะถ้าไม่ได้สัญญานะค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีผู้เล่นที่น่าสนใจคนไหนบ้างนะคะที่ยังรอการต่อสัญญาค่ะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะพาสคาล ซิอาคัมค่ะของ Toronto Raptors ค่ะคนนี้เนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องบอกขออภัยก่อนนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แอดมินพูดผิดว่าเขาไม่ได้ผ่านจากการดราฟต์ใช่ไหมฮะจริงๆเขาผ่านจากการดราฟต์นะครับแต่ว่าเขาไปอยู่ในดีลีกนานจนแอดมินลืมว่าเขาไม่ได้มาจากการดราฟต์สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็พัฒนาฝีมือครับจนเข้ามาสู่ทีมใหญ่ก็คือ Raptors นะฮะจนล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็คว้ารางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีล่าสุดไปครองรวมถึงคว้าแชมป์ NBA กับ Raptors เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยคนเนี้ยเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ย Raptors เนี่ยไม่มีทางปล่อยให้ไปไหนได้ฮะถ้าภายในวันที่21ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยทีมไม่ยื่น Max Contract ให้กับเขาเนี่ยโอเคก็ไม่เป็นไรเขาก็จะเล่นต่อไปฮะสร้างผลงานเพื่อเรียกราคาของตัวเองในตลาดหลังจากจบฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยแน่นอนมันต้องมีทีมอย่างAtlanta Hawks ทีมอย่างเมมฟิสอย่างเงี้ยฮะโอเคทีมพวกนี้มันไม่ใช่ทีมที่เก่งกาจอะไรมากแต่เขามีเงินมากพอที่จะยื่นข้อเสนอ Max Contract ให้กับซีอาคัมแน่นอนฮะอันเนี้ยเมื่อไปถึงตอนนั้นเนี่ยถ้า Raptors เนี่ยไม่ต่อไม่สู้ราคา Max Contract ที่ยื่นเข้ามาเนี่ยก็หมายความว่าเขาต้องเสียซีอาคัมไปใช่มั้ยฮะอันเนี้ยก็ต้องมาติดตามกันดูทีนี้มันมีประเด็นถ้าสมมุติว่าRaptors เนี่ยไม่ต่อตอนเนี้ยเหมือนที่ Sixer กับ Nugget ต่อให้กับ Jamal Murray กับ Ben Simmons เนี่ยมันก็จะมีอาจจะมีผลทางใจนิดนึงฮะว่าเอ๊ะทำไมต้องมารอให้เขาเป็นต้องเข้าสู่ตลาด Free Agent แล้วก็ต้องให้คนอื่นเนี่ยมายื่นราคาแข่งก่อนทีมถึงจะสู้เขาทำไมในเมื่อถ้าเกิดจะต่อเขาเนี่ยไม่ต่อตั้งแต่ตอนนี้อันนี้ก็จะมีประเด็นนิดหน่อยฮะอันนี้คือเป็นปัญหาทางใจละเพราะว่าในมุมกลับกันเนี่ยนะครับอย่าง Sixer กับ Nugget เนี่ยเขาไม่ต้องรอให้เบนซิมอนกับ Jamal Murray เนี่ยสร้างผลงานในฤดูกาลที่ถึงนี้เลยฮะคือเหมือนกับเขามั่นใจว่าไม่สนใจเก็บไว้ก่อนละไม่สนใจไม่ให้ใครมายุ่งกับ2คนนี้เลยอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบนิดนึงฮะมาต่อกันที่คนที่2นะคะที่กำลังเป็นข่าวกันหน้าดูเลยค่ะนั่นก็คือบัดดี้ฮิลนะคะของ Sacramento Kings ค่ะที่ร่ำร้องนะคะอยากได้5ปี170ล้านเหรียญค่ะ 25% max contract extension ค่ะคนนี้เนี่ยนะครับใช่เลยครับเจ้าตัวเนี่ยประกาศเลยว่าเขาอยากอยู่กับ Sacramento Kings เขาไม่อยากไปไหนเขาอยากอยู่ต่อ
และเจ้าตัวเนี่ยก็มีผลงานที่มันค่อนข้างเข้ากับบาสยุคปัจจุบันฮะก็คือเขายิง3คะแนนเนี่ยลงมากจริงครับ3ฤดูกาลแรกเนี่ยนะครับของชีวิตการเล่นของตัวเองเนี่ยยิง3คะแนนลงเนี่ยมากกว่าทุกคนใน NBA เลยฮะอย่างฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ยิงลงถึง278ลูกนะฮะถือว่าไม่ธรรมดามากนะครับอันนี้เขาก็เลยมีเหมือนกับตัวเองมีมูลค่าฮะเขาก็เลยแบบเขาก็ขอเรียกร้องนิดนึงทีเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับของซีอาร์คัมครับก็คือถ้าสมมุติแล้วเนี่ย21ตุลาคมที่จะถึงเนี้ยทีมเนี่ยไม่ยื่นข้อเสนอ max contract ให้กับเขาหรือว่าใกล้เคียง max contract ที่เขาต้องการเนี่ยหรือว่าเขาแฮปปี้ที่จะเซ็นเนี่ยอันนี้มันก็จะมี hard feeling เหมือนกันละค่ะหมายความว่าโอเคไม่เป็นไรก็อาจจะน้อยใจนิดนึงเพราะว่าจบฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยเขาก็เป็น free agent ใช่ไหมทีมอื่นก็ยื่นเข้ามาแต่ถ้าเกิดสมมติยื่นเข้ามาแล้วทีมต้องมาสู้ราคาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าแล้วทำไมไม่ให้เขาตั้งแต่ตอนนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเหมือนกับซีอาร์คัมเลยครับเคสนี้คนต่อมาค่ะแบรนดอนอินแกรมนะคะที่เทรดไปอยู่กับ Pelicans ค่ะคนนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกกรณีนึงครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยในฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยภายใน21ตุลาคมเนี่ยเชื่อว่า Pelicans เนี่ยยังคงไม่ยื่นต่อสัญญาให้ครับเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวไม่ค่อยได้สร้างผลงานเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาเกิดปัญหาลิ่มเลือดอุดตันบริเวณแขนใช่มั้ยฮะที่ว่าผ่าตัดไปแล้วก็แก้ปัญหาพรีซีซั่นเนี่ยเพิ่งเริ่มลงมาทําการแข่งขันใช่มั้ยฮะกรณีเนี้ยทั้งผู้เล่นและก็ทั้งทีมเนี่ยเชื่อว่าทั้ง2คนเข้าใจกันครับว่าเขาต้องสร้างผลงานก่อนครับในฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยเพราะว่าทีมเนี่ยต้องตัดสินใจอีกทีนึงดูผลงานว่าหลังจากบาดเจ็บกลับมาเนี่ยเขามีผลงานเป็นยังไงสมควรกับราคาขนาดไหนค่ะซึ่งก็เชื่อว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับแบรนดอนอินแกรมเนี่ยก็ต้องสร้างผลงานให้มันสุดยอดฮะเพราะว่าเขาต้องการสัญญาต้องเรียกมูลค่าให้ตัวเองนะฮะอันนี้จะคล้ายๆกับเดชอนเต้เมอร์เรย์ของสเปอร์สครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เล่นเลยฮะเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเอ็นไขว้หน้าเข่าขวาของเดชอนเต้เมอร์เรย์เนี่ยขาดฉีกเขาไม่สามารถลงสนามได้เลยอันนี้ก็คือเชื่อว่าสเปอร์สเนี่ยก็คงยังไม่ยื่นต่อสัญญาให้เขาครับขอดูก่อนว่าหลังจากกลับมาจากการบาดเจ็บเนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงจะเล่นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันสองคนนี้จะคล้ายๆกันค่ะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้นะคะใช่ครับอันนี้คือไม่มี hard feeling ครับเพราะว่าเจ้าตัวยังไม่ค่อยได้สร้างผลงานนะขอดูอีกนิดนึงอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะโดมานทัสซาโบนิสค่ะผู้เล่นสำรองค่ะแต่ว่าบทบาทตัวจริงของเพเซอร์สค่ะทีมเพเซอร์สเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นทีมของสามีคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนางงามจักรวาลคนที่2ของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามเพเซอร์สมาโดยตลอดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าซาโบนิสเนี่ยเข้ามาสู่ทีมปุ๊บเนี่ยเล่นเข้ากับทีมได้ดีมากเลยฮะในบทบาทสำรองเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาสามารถเล่นได้แบบระดับตัวจริงเลยครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำดับเบิลดับเบิลเนี่ยถึง27ครั้งมากที่สุดสำหรับตัวสำรองจบฤดูกาลเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับรองแค่ลูวิลเลียมในการโหวตเป็น Six Man of the Year ถือว่าเยี่ยมมากนะฮะแต่ว่าคนนี้แน่นอนทีมคงไม่ให้ Max Contract แน่นอนครับก็คือเขาไม่ได้เป็นระดับสตาร์มากฮะก็คือเป็นผู้เล่นที่ดีมากคนหนึ่งคล้ายๆกับ Miles Turner ดังนั้นเนี่ยสัญญาของเขาเนี่ยภายใน21ตุลาคมนี้นะครับถ้ามีการยื่นต่อสัญญานะครับก็อาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ 18-20 ล้านครับ อยู่ที่4ปีนี้นะครับปีละ 18-20 ล้านฮะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของมาร์เซอร์เนอร์ในฤดูกาลก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าซาโบนิสเนี่ยเป็นตัวสำรองที่มีคุณค่าของทีมมากๆครับเชื่อว่าเพเซอร์สเนี่ยคงไม่ปล่อยเขาไปไหนแน่ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึง21ตุลาคมนี้นะครับเรามาติดตามกันว่าเพเซอร์สจะมีการยื่นสัญญาให้เขาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันฮะคนสุดท้ายนี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเจเลนบราวน์ค่ะผู้เล่นของบอสตันเซลติกส์นะคะเขาก็คือหนึ่งในทีมของ USA ค่ะที่ไปสู้ศึกบาสชิงแชมป์โลกด้วยนะคะอันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจของแฟนเซลติกส์มากครับว่าผู้บริหารนี่จะทำยังไงเพราะว่าในทีมเนี่ยนะครับมีผู้เล่นแม็กซ์คอนแทรคเนี่ยถึง2คนละไม่ว่าจะเป็นเคมบ้าวอลเกอร์หรือจะเป็นกอร์ดอนเฮเวิร์ดและในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยพอจบลงเนี่ยยังมีเจสันเทท่ามรอจ่อคิวต่อแบบนี้อีกต่อฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมตินะครับสมมตินะฮะว่าทีมเนี่ยยังไม่ยื่นข้อเสนอให้กับเจเรนบราวภายใน21ตุลาคมเนี่ยโอเคเจเรนบราวบอกไม่เป็นไรเพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยเมื่อจบลงเนี่ยเขาจะเข้าสู่ฟรีเอเจนต์ทีมเนี่ยอย่างที่บอกครับอย่างเมมฟิสอย่างแอตแลนต้าอย่างชาร์ลอตก็ได้ฮะเดี๋ยวลองเคลียร์แคปกันดูเชื่อว่าต้องยื่นเข้ามาแย่งเขาแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวอาจจะยังมีผลงานไม่ค่อยดีฮะแฟนเซลติกบางคนไม่พอใจเพราะว่าเหมือนกับแบบมันไม่มีการพัฒนาแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะฮะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเซลติกมีปัญหาภายในค่อนข้างเยอะฮะไม่ว่าจะเป็นการเล่นร่วมกับไคลีเออร์วิงหรือว่าระบบการเล่นต่างๆที่มีกอร์ดอนเฮเวิร์ดเข้ามาเสริมหลังจากการบาดเจ็บใช่ไหมฮะทีเนี้ยฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับขออย่างเดียวฮะเจเรนบราวอย่าเจ็บเชื่อว่าเขาสามารถเรียกราคาของตัวเองได้แน่ถ้าสมมุติว่าภายใน21ตุลาคมนี้นะครับทีมไม่ยื่นข้อเสน
งามๆหรือว่าเป็นที่พอใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เจเรนบาวจะเซ็นต่อเนี่ยอันเนี้ยเซลติกมีโอกาสจะเสียเจเรนบาวในอนาคตแน่นอนฮะฟังดูแล้วค่ะคุณว่าการต่อสัญญาในปัจจุบันนะคะเหมือนกับการเสี่ยงอนาคตเลยค่ะแล้วก็วัดใจกันไปเลยค่ะใช่ครับบางคนนะคะในวันนี้อาจจะดูไม่คุ้มค่าค่ะแต่ในวันหน้าใครจะไปรู้อาจจะระเบิดฟอร์มแบบเปลี่ยนปังกันไปเลยก็ได้ค่ะหรือในมุมกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จ่ายเข้าไปเนี่ยมองว่าวันนี้คุ้มที่จะจ่ายแต่วันหน้าฟอร์มอาจจะตกก็ได้ฮะเหมือนคล้ายๆกับแอนดรูวิกกินเนี่ยที่เพื่อนๆหรือว่าสื่อเนี่ยโจมตีหน้าดูเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับมันมี2มุมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตุนมองว่านักกีฬาก็ต้องการความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทีมเสนอให้อาจจะไม่ใช่แม็กคอนแทรคแต่ดูแล้วว่ามันไม่ได้น่าเกลียดและดูแล้วนักกีฬาแฮปปี้อะค่ะตุนว่าเขาก็น่าจะพร้อมรับสัญญาอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ดูมานะคะอนาคตของนักกีฬาค่ะมันไม่ค่อยแน่นอนเลยเนาะเรื่องการเจ็บป่วยอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆค่ะเพียงวินาทีเดียวค่ะชีวิตก็เปลี่ยนได้เลยค่ะดูง่ายๆค่ะอย่างเดอร์มาคัสคาสซินค่ะเรียบร้อยเลยค่ะระดับซูเปอร์แม็กคอนแทรคนะคะตอนนี้ก็เจ็บอยู่แล้วก็เบรกไปแล้วค่ะต่ำแล้วครับต่อไปใช่ค่ะเช่นเดียวกันเลยค่ะหรือว่าจะเป็นไอเซโทมัสนะคะผู้เล่นที่คาดหวังสัญญามหาศาลเลยค่ะแต่พอเจ็บแล้วก็จบเลยค่ะแย่เลยครับตอนนี้ก็ยังหาโอกาสที่จะกลับมารับสัญญามหาศาลอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วฮะอันนี้นะครับสิ่งที่แอดมินตูนพูดเนี่ยถูกต้องเลยฮะคล้ายๆกับที่เดรมอนด์กรีนเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าทำไมเขาถึงเลือกเซ็นสัญญาเลยเขาไม่รอจนจบฤดูกาลหน้าแล้วค่อยมาเซ็นมาดูว่าตัวเองจะติด All NBA มั้ยตัวเองจะได้ผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีมั้ยเพราะว่านั่นมันหมายความว่าเขาสามารถจะรับซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคได้เลยฮะเขาไม่รอเขาเลือกรับสัญญาที่เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้แล้ว4ปีเนี่ยประมาณ100ล้านเหรียญเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเล่นในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยแบบที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอันนี้นะครับตัวเขาจะต้องพะวงฮะพะวงว่า1เขาต้องสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมใช่มั้ยฮะเพื่อที่จะเตรียมเซ็นสัญญาฉบับที่จะถึงต่อไปแต่ถ้าเกิดเขาเล่นเต็มที่เนี่ยแล้วเขาเกิดเจ็บล่ะคือมันเหมือนกับ2 อย่างมันตีอยู่ในหัวฮะแบบว่าอันนึงต้องเล่นเต็มที่อีกอันนึงต้องระวังเจ็บก็อาจจะสร้างความเครียดในเกมได้ในการเล่นของเขาได้นะคะมาเป็นแบบเดอร์มาคัสคาสซินแล้วเราจะทำยังไงคือแบบมันตีกันไปหมดเลยฮะเขาเลยตัดสินใจว่าเขาเซ็นเลยทีเนี้ยพอถึงฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาก็เล่นเต็มที่เลยฮะเดี๋ยวสิ่งดีๆมันเข้ามาเองตอนนี้เขามั่นคงแล้วได้อยู่กับเพื่อนร่วมทีมเก่าได้อยู่กับแฟนๆที่คุ้นเคยกับเขาดีได้อยู่กับเมืองที่เขารักได้อยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆเนี่ยมันมีความสุขในการเล่นแน่นอนฮะแล้วก็ได้เล่นในสนามใหม่ด้วยใช่เลยสุดยอดที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เดรมอนด์กรีนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าทำไมเขาถึงเลือกเซ็นสัญญาฮะซึ่งอันนี้มันก็ตรงกับทุกๆคนนักกีฬาทุกๆคนก็ต้องคิดอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเขาก็ต้องดูจังหวะและโอกาสชีวิตของตัวเองฮะเหนื่อยจริงๆเลยค่ะเหนื่อยจริงครับวันนี้ยังไม่ได้กดไลค์เลยค่ะลืมขอกดไลค์หน่อยค่ะไอพีเอเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะเหล่านี้ค่ะก็คือเรื่องราวการต่อสัญญาที่น่าสนใจค่ะของผู้เล่นที่จบสัญญาปีที่3นะคะหรือว่ากำลังจะเข้าสู่สัญญาฉบับที่2นะคะใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยค่ะวันนี้เราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันจับตาดูค่ะว่ามีใครจะได้รับข้อเสนอสัญญาบ้างค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่โลโก้ด้านข้างค่ะขอบคุณนะคะ